เรื่องนี้นะครับพินโยพงษ์เจริญนะครับนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับโหรชื่อดังระดับประเทศเลยนะครับก็ออกมากล่าวผ่านไทยรัฐออนไลน์นะว่าขนาดนี้เนี่ยดวงเมืองเนี่ยดาวอังคารเนี่ยไปทับกับราหูนะแล้วก็กุมกับดาวพระเกศนะตรงกับราศีกันนะซึ่งเป็นภพที่6ของดวงเมืองนะเป็นอลิโดยดาวอังคารเนี่ยเป็นตัวแทนของกองทัพแล้วก็ดาวอนุรักษ์เนี่ยของดวงเมืองเนี่ยพูดง่ายว่ามันจะมีปัญหาหลายๆอย่างนะในช่วงของปีนี้นะเดี๋ยวเรามาดูว่าท่านเนี่ยได้พยากรณ์แล้วก็ทำนายอะไรไว้นะพาดวงเมืองนะครับปี2563นะครับปีหนูไฟนะครับออสตาดามูสเมืองไทยนะครับก็จะเปิดคำทำนายทั้งหมดนะซึ่งจะแยกออกเป็นแต่ละเดือนนะครับสำหรับคำทำนายนะครับในเดือนเมษายนนะครับ2563นะครับโหรพินโยเนี่ยได้ทำนายไว้ว่าหุ้นตกอย่างรุนแรงอัคคีภัยร้ายแรงไข้หวัดนกนะครับเดือนนี้เนี่ยต้องเผชิญกับความทุกข์ยากนะครับความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่นะโจรผู้ร้ายจะชุกชุมนะเกิดโรคระบาดครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็จะทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารของเราเนี่ยไม่สามารถทำการเกษตรได้นะแล้วก็จะมีความแห้งแล้งเข้ามานะประชาชนจะเริ่มอดอยากแล้วก็ล้มตายกันนะก็บุคคลสำคัญระดับประเทศเนี่ยก็จะเจ็บป่วยและเสียชีวิตนะครับอนาคตทางการเมืองไทยเนี่ยเต็มไปด้วยความผันผวนนะครับรัฐบาลจะเผชิญวิกฤตอย่างหนักนะครับเศรษฐกิจบ้านเมืองจะตกต่ำอย่างสุดปัญญานะนี่เป็นคำทำนายนะของเดือนเมษายนนะถ้าโหรพินโยก็ได้ทำนายไว้คร่าวๆประมาณนี้นะแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยเมษายนเนี่ยก็จะส่งผลให้ภาวะข้าวยากหมากแพงนะครับหุ้นจะตกอย่างรุนแรงอาจจะถึงต้องปิดลงของธนาคารขนาดใหญ่นะก็ประสบปัญหาเงินฝืดนะครับกำลังซื้อลดลงนะครับบรรดาบริษัทห้างร้านหรือว่าโรงงานผลิตที่จำหน่ายในประเทศเนี่ยก็จะประสบปัญหานะทางการตลาดคนงานเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบนะอาจจะมีการเลิกจ้างที่มากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะอันนี้เป็นคำทำนายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็สำหรับในเดือนพฤษภาคมนะครับ2563เนี่ยโหรพินโยเนี่ยก็ได้พยากรณ์ไว้ว่าเป็นเดือนหฤหดนะการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงนะครับบ้านเมืองเนี่ยก็ยังอยู่ในหน้าสิ่งหน้าขวานะก็มีการแตกแยกไม่มีความสามัคคีกันแล้วก็ทุกวงการเนี่ยก็จะมีแต่เรื่องของคอร์รัปชันนะครับในเดือนนี้เนี่ยดวงต่างๆเนี่ยก็เข้ามาในแง่มุมของประชาธิปไตยนะก็ไม่มีอะไรที่มันพูดง่ายๆว่าโปร่งใสเลยนะครับส่วนสิ่งที่สำคัญก็คือของดวงเมืองของเดือนนี้เนี่ยดวงประเทศเนี่ยกำลังจะตกเพราะกำลังถูกคุกคามจากบาปเคราะห์อย่างแรงนะดังที่เกริ่นไว้นะก่อนหน้านี้เนี่ยคนใหญ่คนโตที่มีชื่อเสียงจะร่วงหล่นกันมากนะเมื่อมีวิกฤตการณ์นะครับสำหรับกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยเกิดวาตภัยนะแล้วก็จะมีอำนาจอย่างรุนแรงเนี่ยทำลายมนุษยชาตินะเกิดน้ำท่วมในอินเดียบังกลาเทศไต้หวันเวียดนามแล้วก็ประเทศจีนนะแล้วก็รวมถึงก็จะมีคนล้มตายกันมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นคำทำนายนะสำหรับในเดือนพฤษภาคมนะครับส่วนปลายเดือนเนี่ยตลาดหุ้นของไทยเนี่ยก็จะร่วงไปอีกนะพูดง่ายๆว่าร่วงแล้วร่วงอีกนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นคำทำนายนะก็ฟังหูไว้หูนะครับสำหรับคำทำนายแบบนี้นะแต่ถ้าใครอยากจะอ่านเต็มๆเนี่ยผมจะลงลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะคุณก็ไปอ่านแล้วก็ลองวิเคราะห์กันว่าจะเป็นตามนี้หรือเปล่านะครับและในเดือนมิถุนายนนะครับ2563ครับก็เป็นคำทำนายของโหรท่านนี้อีกนะท่านก็บอกว่าเนี่ยอากาศจะร้อนสูงสุดในกรุงเทพรอบ 1,000 ปีนะโรงงานใหญ่จะปิดตัวนะนี่ก็คือเป็นคำทำนายนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะอันนี้ก็ต้องมารอดูว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะท่านก็บอกว่าเนี่ยก็ภาคใต้เนี่ยจะร้อนลุกเป็นไฟก่อการวินาศกรรมอย่างรุนแรงนะทางใต้จะเสียหายอย่างหนักนะครับเกาหลีและอินโดเนียจะมีภัยธรรมชาติอันหฤหดนะผู้คนจะล้มตายเป็นเบื่อนะและก็มีปัญหาประสบปัญหากับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะก็พูดง่ายว่าเดือนนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นมาพูดง่ายว่าในปี2020หรือว่า2563เนี่ยก็มีอะไรที่มันไม่แน่นอนอีกเยอะนะเดี๋ยวเรามาฟังในของเดือนถัดไปกันดีกว่านะครับสำหรับคำทำนายในช่วงเดือนกรกฎาคม2563นะครับโหรก็ได้ทำนายว่าอุบัติเหตุใหญ่ทางอากาศแล้วก็น้ำท่วมใหญ่กรุงเทพนะอันนี้ก็เป็นเฮดไลน์ที่เขาเขียนเอาไว้นะว่าจะมีการ
เกิดการอุบัติเหตุก็คือทางอากาศแล้วก็น้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพนะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่เขาเขียนไว้ในไทยรัฐออนไลน์นะถ้าใครอยากจะดูเต็มๆเลยนะรายละเอียดเนี่ยผมจะลงลิงก์ไว้ให้นะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็อ่านแล้วเนี่ยก็พยายามพิจารณานะว่าอันไหนมันพอจะเป็นไปได้หรือว่าแบบไหนนะเราก็ระวังไว้ละกันนะสำหรับคำทำนายนะครับในปี2563สำหรับโหนดังท่านนี้นะครับก็ก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารแล้วก็อะไรดีๆที่เราจะมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ